ันชื่อเมษาฉันเชื่อว่าทุกคนคงจะมีฝันร้ายเป็นของตัวเองแต่ฝันร้ายสำหรับฉันมันคือความเงียบแต่แล้วฉันก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเซเวน่าหลังจากได้พบกับเธอชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปเธอปลุกฉันขึ้นมาจากฝันร้ายทำให้ฉันได้รู้และเข้าใจว่าชีวิตต่อจากนี้ฉันจะใช้มันไปเพื่อใครวันที่ฝนตกไม่ใช่วันที่เศร้าและเงียบเหงาอีกต่อไปเพราะถึงฉันจะไม่ได้ยินเสียงของใครแต่ฉันก็ได้ยินเสียงของเธอเสมอเมษาคือหน้า